นอกเหนือไปจากนั้นมีอีกคดีหนึ่งนะครับอีกคดีหนึ่งเกี่ยวกับไม่ใช่เกี่ยวกับทหารเกี่ยวกับผู้พิพักษาผู้พิพักษามารลิโอมาตินสเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวที่จารึกลงไปในประวัติศาสตร์ของอาร์เจนตินาเช่นเดียวกันเพราะว่ามาเนียลมาตินสซึ่งเป็นผู้พิพักษาเนี่ยโดนตัดสินจำคุก16ปีในความผิดเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนเมื่อ40กว่าปีที่แล้วในอาร์เจนตินาเมื่อมีคำพิพากษาออกมาเนี่ยคนอาร์เจนตินาก็ โหร้องกันทั้งประเทศนะฮะเอาผิดผู้พิพากษาที่ร่วมมือกับปฏิบการทหารเข้าคุกได้เป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ของอาร์เจนตินามาเนโลมาติเนสเนี่ยทำหน้าที่ตัดสินคดีตั้งแต่ปี1975แล้วก็กเกษียณป,ปี1983เรียกว่าเข้ามาจังหวะที่ปผด็จการทหารกำลังเรืองอำนาจในเอาร์เจนตินาใช้ปฏิบัติการทางทหารเข้าจับกลุ่มขังนักเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยต้องข้อหาแบบเลื่อนลอยแล้วก็เอาตัวไปทรมาน แล้วก็เขาออกจากตำแหน่งผู้พิพากษาจังหวัดที่ประเทศเริ่มกลับมาเป็นประชาธิปไตยนะแมนนิโลมาติเนสเนี่ยและผู้พิพากษามาติเนสก็ถูกศาลตัดสินจำคุกในวันนี้เนี่ย16ปีข้อหาอาชญากรรมต่อมนุษยชาติเพราะแทนที่จะเป็นการพิจารณาอัตคดีต,ตามกฎหมายเนี่ยเขาได้ทำหน้าที่เป็นเป็นลูกม,มือให้กับทหารในอาร์จนตินาในเวลานั้นและมีการใช้อำนาจอย่างช่อชฉนด้วย นี่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในกรณีของมาน l โลมาติเนสขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The Daily Dose ทาง YouTube c h anel n ของ voice tv นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวันจะมีคลิปของรายการ The Daily Dose ในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์ยของ YouTube c h anel n ของ voice tv ติดตามรายการ The Daily Dose กันได้